สวัสดีเจ้าวันนี้จะชวนมาเที่ยวนวมินทร์46ชุมชนสันติอโศกนะช่วงนี้โควิดซาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเปิดร้านขายของมือสองคือร้านที่คนเอาของมาบริจาคแล้วก็สันติอโศกเข้ามาขายรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานะเป็นชมรมสันติอโศกมังสวิรัติของหลวงพ่อท่านโพธิลักษณ์เดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้ากันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะก็มีคนเอากระเป๋าอะไรมาบริจาคเยอะแยะเลยแล้วขายเขาก็มาขายของถูกๆกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้ามือสองกันกระเป๋าใบนี้ขาย20บาทไม่แพงเลยขายถูกนี่ก็20กระเป๋าถักสวยๆก็มีใบละ30บาทถูกมากยังดีอยู่เลยสภาพยังเลิศหรู perfect cementen อันนี้ก็30บาทอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะแต่นี้ก็ไม่ขายเขาไปตั้งโชว์เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันมีด้านนี้มีอะไรมีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาตัวเท่าไหร่เอ่ยวันนี้เราก็เอาตุ๊กตามาบริจาคทางสันติอโศกเขาก็มาขายต่อเอาเพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานี่ตุ๊กตาตัวเท่าไหร่เนี่ย10บาทแน่เลยตุ๊กตาน่ารักน่ารักเลยตุ๊กตาหมีฟูตอนนี้ตัวละ50บาทถือว่าไม่แพงนะตรงนี้เขียนว่าทั้งร้านลด 50% นะนี่มีตะกร้าใครจะซื้อของก็มาหยิบตะกร้าไปตรงนี้ก็จะมีรองเท้าสุภาพสตรีคู่ละ10บาทคู่ละ10บาทนี่คู่ละ20ถุงก๊อฟก็มีนะถุงก๊อฟแล้วก็ที่ของเล่นของเด็กก็มีไปเดี๋ยวเดินเขาไปดูข้างในกันตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเนี่ยกางเกงในมั้งกางเกงในสุภาพสตรีตัวละ5บาท10บาทอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวละ5บาทเสื้อสวยๆตัวละ5บาทนะจ๊ะไปดูอย่างอื่นสิกระเป๋าก็มีอันนี้กระเป๋าผ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ชำระเงินนะใครได้ของแล้วก็มาชำระเงินกันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องประดับ5บาท10บาทสายไฟฟ้าก็มีตรงนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า5บาท10บาท20บาท30บาทมีหนูด้วยใช้งานได้นะใส่ในรองเท้าอันนี้ตรงจะเป็นที่แบบใส่ในรองเท้าแล้วทำให้รองเท้าแห้งไวสามารถใช้งานได้นี่พัดลมเป่าคอคลายร้อนไปดูตรงอื่นสิช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้มิจฉาชีพมาทำบาปในร้านก็จะมีพวกประเภทขโมยด้วยก็มีตรงนี้ก็จะเป็นมุมหนังสือพ่อท่านโพธิรักษ์นี่เป็นหนังสือสัมมาสมาธิพุทธของหลวงพ่อท่านโพธิรักษ์ท่านแต่งไว้หนังสือสวยๆก็มีหนังสืออโศกเรวดียุครุ่งอรุณเป็น what we think ชีวิตคือการเรียนรู้ทุกข์แล้วปรับคนได้ให้พ้นทุกข์ฝึกตนให้พ้นทุกข์คนโง่จริงๆจึงไม่เอาธรรมะนี่เป็นคำสอนของพระพ่อท่านโพธิลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นลานน้ำตกด้านในตรงนี้เป็นหมวกหมวกลูกเสือใบละ10บาทไปดูด้านนี้สินี่อะไรเนี่ยอดีตเคยรู้อยู่กับปัจจุบันสวรรค์บนดินตรงนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งขายของมือสองนี่ก็เป็นผ้าผ้าคลุมเตียงผ้าอะไรพวกนี้นี่ขาย60บาทมีผ้าคลุมเตียงผ้าปูที่นอนต่างๆนะนี่ที่นอนตุ๊กตาน่ารักกิ๊บเก๋ตรงนี้ก็จะเป็น5บาท10บาทเครื่องประดับหมอน
ี่ใส่แว่นพี่ใส่แว่นมีแว่นก็มีคนก็มีทีนี้ก็จะเป็นพวกกระโปรงกระป๋องกระแป๋งกะละมังตั้งชามช้อนชามกะละมังเยอะแยะซื้อเลือกกันไปเลยแล้วก็เมาเหมาไปใครอยากจะใช้สวยๆทั้งนั้นเลย5บาท10บาทอู้อะไรกระเป๋าเดี๋ยวเราเข้าไปร้านค้าห้องที่2นี่แอร์เย็นฉ่ำเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่าย200บาทเอาไว้วางไว้เดี๋ยวไม่รู้ราคาอ๋อเอ๊ะมันอยู่ไหนเนี่ยหน้ามาอะไรเนี่ยเข้าใจตู้สินค้าขายของอันนี้กระเป๋าชิ้นละ10บาทกระเป๋า10บาทเป็นตาก็มีขายเนี่ยครึ่งเพชรครึ่งทองแต่ว่ามีตรงหัวเสาเดี๋ยวเดินไปดูสิอาจจะย้ายไปหลายตรงนี้ก็จะเป็นหอยหอยสัง890เป็นหอยทองเหลืองจักรก็มีนะจากสมัยเก่าเลยเนี่ย500บาทตรงนี้ก็จะเป็นกวางกวางไว้ประดับโชว์นี่เท่าไหร่5บาท10บาท20บาท30บาทอันนี้ถุงเท้า10บาทเสื้อกันฝนก็มีเสื้อกันฝนขาย50บาทกระทงกระทะก็มีหม้อไหกะละมังต่างๆแก้วน้ำถ้วย5บาท10บาท20บาทนี่ก็เป็นภายในบริเวณร้านนี่ก็เป็นกระเป๋าใบนี้ใบละ80บาทสวยงามอันนี้ก็80อันนี้60มีลายการ์ตูนน่ารักเนี่ยตุ๊กตาชาวเขา170บาทเป็นตุ๊กตาไม้พวกเครื่องเสียงก็มีนะเครื่องเสียงก็มีด้านนี้ก็เป็นพวกของโชว์ต่างๆนี่ไวโอลินมีเลยไวโอลินขาย899บาทด้วยชามสังคโลกขายเท่าไรเนี่ย70บาท50บาทชาสวยๆมีท่านโพธิรักมามุมนี้เราก็จะมาดูเสื้อนี่กางเกงผู้หญิงนะขายตัว70กางเกงผู้หญิงมีเสื้อเสื้ออันนี้ตัวละ50กระโปรงวัยรุ่น50บาทตุ๊กตาก็มีนี่เสื้อผู้หญิงอันนี้เท่าไหร่60ตรงนี้ก็จะเป็นหมวกเด็กใบละ30หมดใหม่ๆเลย30บาทมีตุ๊กตาลิงขายเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ติดราคาอันนี้ตัวละ10บาทตุ๊กตาลิงก็น่าจะ10บาทเหมือนกันเจี๊ยบๆน่ารักมีฟูของเล่นเด็กๆยีราฟตัวละ30มุมนี้ก็จะมีเสื้อ
ตัวนี้สวยนะ XL เอาเป็นเสื้อผู้หญิงตัวละ50บาทอุ้ยหันมาตกใจเลยเจอแม่นางคนนี้มีเสื้อผ้าของหุ่นเสื้อผ้าเยอะแยะกระโปรงก็มีอันนี้เสื้อสงกรานต์ตัวละ50เสื้อสวยๆตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เก้าอี้เด็กเก้าอี้เหมือนจะเซฟตี้เบลของเด็กสวยไม่ได้เขียนราคาไว้เก้าอี้รถเข็นนี่อุ๊กเอามาจากบ้านเผื่อใช้งานในร้านอ๋อว่าสำหรับใช้งานในร้านนี่ก็เป็นกระเป๋ากระดาษอะไรเข็มกัด25บาทอันนี้ก็เป็นพวกเข็มกัดเหมือนกัน20บาทกำไรชิ้นละ30ตรงนี้ก็จะเป็นร้านดินุ่มดาวนะจะเป็นร้านขายของมือสองจะมีติดกัน2ร้านร้านหนึ่งไม่มีแอร์ร้านหนึ่งมีแอร์มาเที่ยวมาชมกันได้เลยร้านเขาจะอยู่นะว่ามิน46นะจ๊ะออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะอีกซอยหนึ่งก็จะเป็นร้านขายอาหารของบริษัทพลังบุญนี้บุญนิยมกะหรี่ปั๊บอบยังไม่เคยเห็นเนาะกะหรี่ปั๊บอบจ้าขายซาลาเปาก็มีซาลาเปางาดำงาขาวพี่ชายก็มีน่ากินทำไมกล่องช่วงนี้ใครมาสันติอโศกนะอย่าลืมมาค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสันติอโศกนวมินทร์46ตอนนี้ท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนเนี่ยท่านกำลังจัดอบรมค่ายสุขภาพกันรอบ2ก็จะรอบสุดท้ายก็จะเป็น31ถึง4พฤศจิกายนอย่าลืมมากันนะจ๊ะค่ายสุขภาพใครอยากรักษาสุขภาพที่ดีก็มาตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทพลังบุญบุญนิยมเราเคยมาถ่ายแล้วล่ะให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณนวมินทร์46นะใครก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวแถวนี้อาหารสุขภาพของใครอยากกินอาหารสุขภาพก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งขอให้มีความสุขความเจริญบ๊ายบายสำหรับร้านขายของมือสองเนี่ยก็เกิดขึ้นจากแนวคิดของพ่อท่านโพธิลักษณ์ซึ่งตั้งชื่อเป็นสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะเป็นอยู่ที่สันติอโศกตั้งอยู่ซอยนวมินทร์44เขตบึงกุ่มจุดประสงค์ก็คือรับบริจาคของเก่าที่เหลือใช้แล้วเนี่ยของพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแล้วของใหม่ที่เกินความจำเป็นเนี่ยซึ่งทางชุมชนสันติอโศกเนี่ยจะนำไปรีไซเคิลเช่นพวกโลหะแก้วกระดาษและพลาสติกหรือนำไปรียูสเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองราคาถูกที่ร้านดินอุ้มดาวซึ่งจะอยู่ตรงปากซอยนวมินทร์46เนี่ยนะซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนบุญนิยมทีวีเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสำหรับกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนของสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจเนี่ยก็จะมีผู้นำสิ่งของมาบริจาคแล้วก็เป็นจิตอาสาที่แวะเวียนมาช่วยงานแยกขยะซึ่งมีงานหลากหลายประเภทเช่นแยกขยะรีไซเคิลคัดแยกกระดาษคัดแยกสิ่งของต่างๆและก็จะมีลูกค้าที่มาอุดหนุนสินค้ามือสองที่ร้านดินอุ้มดาวเนี่ยที่อยู่หน้าปากซอยเนี่ยนะสำหรับสันติอโศกเนี่ยก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงครึ่งและปิดประมาณบ่ายๆก็ปิดแล้วล่ะส่วนใครที่ประสงค์จะนำสิ่งของมาบริจาคเนี่ยก็สามารถขับรถเข้าไปที่อยู่ท้ายซอยได้เลยแล้วก็จะมีสถานที่จุดรับบริจาคสิ่งของ
ทุกอย่างแหละของเราที่เหลือใช้แล้วเนี่ยพวกเสื้อผ้าตุ๊กตุนตุ๊กตาหรือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็สามารถนำมาบริจาคได้เลยได้ทุกวันใครสนใจจะบริจาคของที่สันติอโศกเนี่ยก็สามารถโทรแจ้งได้ที่02-374-5230ต่อ149นะสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ส่วนร้านดินอุ้มดาวเนี่ยก็จะเปิดจำหน่ายสินค้ามือสองทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์โดยวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าส่วนวันเสาร์และอาทิตย์เนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะแล้วก็จะปิดประมาณ4โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแวะเวียนมาแถวนี้หรือบ้านใครมีสิ่งของเหลือใช้เกินความจำเป็นเนี่ยก็สามารถนำมาบริจาคที่ชุมชนสันติอโศกนวมินทร์44หรือ46ก็ได้ที่ท้ายซอยเลยเสร็จแล้วก็มาแวะเวียนซื้ออาหารมังสวิรัติกลับบ้านไปกินของเขาสะอาดแล้วก็มีสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าปลอดสารพิษแนะนำเลยนะจ๊ะ